สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆแค่เติมคำศัพท์ You are very You are very เธอมากเราจะเอาคำคุณศัพท์นะคะมาเติมตรงช่องว่างนะคะหลัง very very แปลว่ามากเธอจุดๆๆมากคำคุณศัพท์นะคะหรือตัวย่อก็คือ adj adjective นะก็มีคำประเภทไหนบ้างก็จะเป็นพวกคำบอกนิสัยคำบอกรูปร่างลักษณะสีตัวเลขนะคะพวกนี้จะเป็นคำคุณศัพท์นะมาดูวิธีแต่งประโยค You are very You are very tall You are very tall เธอสูงมาก tall แปลว่าสูงค่ะ You are very tall เธอสูงมากทอเป็นคำคุณศัพท์นะคะบอกลักษณะนะสูงต่ำดำขาวนะคะสวยหล่อนะ You are very short You are very short เธอเตี้ยมากคุณเตี้ยมาก You are very short You are very lazy You are very lazyเธอขี้เกียจมากคุณขี้เกียจมากเลยนะ You are very lazy You are very diligent You are very diligent เธอขยันมากมีขี้เกียจก็ต้องมีขยันนะคะ You are very diligent คุณขยันมากเลย You are very cleanYou are very clean. เธอสะอาดมากเธอคุณสะอาดมากคุณเป็นคนสะอาดมาก You are very dirty. You are very dirty. เธอสกปรกมากคุณสกปรกมาก You are very dirty. ทิ้งของรกรุงรังแบบเนี้ยเธอสกปรกมากเลยนะ You are very dirty. You are veryKind. You are very kind. เธอใจดีมากคุณใจดีมาก Kind. แปลว่าใจดีค่ะ You are very mean. You are very mean. เธอใจร้ายมากเลย You are very mean. You are very nice. You are very nice. คุณดีมากเลยคุณเป็นคนดีมากเลย You are very niceYou are very beautiful. You are very beautiful. เธอสวยมากคุณสวยมาก You are very beautiful. You are very นี่เป็นประโยคพื้นฐานเลยนะคะใช้ได้กับหลายๆประโยคเลย You are very handsome. You are very handsome. คุณหล่อมาก You are very handsomeประโยคต่อมา I lost my yesterday I lost my yesterday ของฉันหายเมื่อวาน yesterday แปลว่าเมื่อวานนะคะ my แปลว่าของฉันนะข้างหลัง my เราจะต้องเอาคำนามมาใส่นะคะเอาคำนามมาใส่เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของว่า my เนี่ยเราเนี่ยเป็นเจ้าของสิ่งของอะไรนะคะหรือจะเป็นสัตว์เป็นสถานที่อะไรก็ได้ค่ะไปดูค่ะว่าคำนามมีคำประเภทไหนบ้างคำนามตัวย่อก็คือตัว N นะคะ N จุดก็มีคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะพวกนี้ก็คือคำนามนะปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องสัตว์นะคะก็เป็นหมูม้ากาไก่นะคะลิงนกปลาพวกนี้ค่ะสิ่งของสมุดปากการถโทรศัพท์นะคะเครื่องบินสถานที่โรงเรียนโรงแรมโรงพยาบาลนะคะบ้านที่ทำงานนะคะก็คือสถานที่นะเป็นคำนามนะมาดูตัวอย่างประโยค I lost
my yesterday I lost my watch แปลว่านาฬิกาข้อมือฉันทำนาฬิกาข้อมือของฉันหายเมื่อวาน I lost my watch yesterday นาฬิกาข้อมือของฉันหายเมื่อวาน I lost my phone yesterday I lost my phone yesterdayโทรศัพท์ของฉันหายเมื่อวานมือถือของฉันหายเมื่อวาน I lost my phone yesterday I lost my car yesterday I lost my car yesterday รถของฉันหายเมื่อวาน I lost my car yesterday I lost myring yesterday I lost my ring yesterday แหวนของฉันหายเมื่อวาน I lost my ring yesterday I lost my shoes yesterday I lost my shoes yesterday รองเท้าของฉันหายเมื่อวาน I lost my shoes yesterdayI lost my wallet yesterday. I lost my wallet yesterday. กระเป๋าเงินของฉันหายเมื่อวาน wallet ก็เป็นกระเป๋าใส่สตางค์ใส่เงินของผู้ชายนะคะใช้ wallet. ถ้ากระเป๋าใส่เงินของผู้หญิงนะคะจะใช้คำว่า purse. Purse. I lost my purse yesterday.I lost my purse yesterday. กระเป๋าเงินของฉันหายเมื่อวานนะถ้าเป็นกระเป๋าทรงยาวๆของผู้หญิงนะคะ I lost my bag yesterday. I lost my bag yesterday. กระเป๋าของฉันหายเมื่อวาน I lost my book yesterday. I lost my book yesterday.หนังสือของฉันหายเมื่อวาน I lost my laptop yesterday I lost my laptop yesterday โน้ตบุ๊กของฉันหายเมื่อวานโน้ตบุ๊กก็คือคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่พกพานะคะจริงๆแล้วถ้าพูดกับฝรั่งต้องใช้คำว่าแล็ปท็อปนะคะฝรั่งเขาจะเรียกโน้ตบุ๊กว่าแล็ปท็อปนะคะมีแต่คนไทยเท่านั้นที่เรียกคอมพิวเตอร์พกพานะคะว่าโน้ตบุ๊กนะจริงๆแล้วโน้ตบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะแปลว่าสมุดจดนะคะสมุดจดการบ้านสมุดที่เป็นเส้นขีดๆค่ะเขาเรียกว่าโน้ตบุ๊กนะคะถ้าพูดกับฝรั่งใช้คำว่าแล็ปท็อปนะไม่งั้นเขาจะผิดกันI can jujujut faster than you. I can jujujut faster than you. ฉันสามารถเร็วกว่าคุณจุดตรงนั้นเอาคำกริยามาเติมค่ะคำกริยาตัวย่อก็คือตัว V นะคะคำกริยาคือการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะกินเดินวิ่งว่ายน้ำนะคะอาการต่างๆนะก็คือคำกริยานะคะเอามาเติมข้างหลัง can I can swimFaster than you, I can swim faster than you. ฉันสามารถว่ายน้ำเร็วกว่าเธอ Swim แปลว่าว่ายน้ำค่ะ I can run faster than you. I can run faster than you. ฉันสามารถวิ่งเร็วกว่าเธอ I can run faster than you. I can eatFaster than you. I can eat faster than you. ฉันสามารถกินได้เร็วกว่าเธอ I can eat faster than you. I can walk faster than you. I can walk faster than you. ฉันสามารถเดินได้เร็วกว่าเธอ I can walk faster than you.I can
drive faster than you. I can drive faster than you. ฉันสามารถขับรถได้เร็วกว่าเธอ. I can drive faster than you. I can cook faster than you. I can cook faster than you. ฉันสามารถทำอาหารได้เร็วกว่าเธอ. I can cook faster than you. มีความขิงกันนะคะ. I can clean faster than you. I can clean faster than you. ฉันสามารถทำความสะอาดได้เร็วกว่าเธออันนี้แม่บ้านขิงกันค่ะ. I can clean faster than you. I can work faster than you. I can work faster than you. ฉันสามารถทำงานได้เร็วกว่าเธอ. I can work faster than you. I can read faster than you. I can read faster than you. ฉันสามารถอ่านหนังสือเร็วกว่าเธอ. I can read faster than you.I can draw faster than you. I can draw faster than you. ฉันสามารถวาดรูปเร็วกว่าเธอ. There is a จุดๆ on the table. There is a จุดๆ on the table. มีจุดๆๆหนึ่งอันอยู่บนโต๊ะ. There is นะคะแปลว่ามีนะ. There is หลัง there is จะต้องเป็นเอกพจน์นะคะเป็นคำนามสิ่งของนะคะเป็นเอกพจน์ก็คือที่มีอย่างเดียวหนึ่งสิ่งค่ะ There is a pen on the table. There is a pen on the table. มีปากกาหนึ่งแท่งอยู่บนโต๊ะนะคะ a pen นะคะ There is a book on the table. There is a book on the table. มีหนังสือหนึ่งเล่มอยู่บนโต๊ะนะคะอย่าลืมข้างหลัง there is จะเป็นเอกพจน์เท่านั้นคือมีอย่างเดียวนะคะจะใช้คำว่าอะหรือใช้คำว่า one ก็ได้เป็น there is one book on the table ก็ได้ค่ะ there is a glass on the table. There is a glass on the table. มีแก้วหนึ่งใบอยู่บนโต๊ะนะคะหรือ there is one glass on the table ก็ได้ there is a cat on the table. There is a cat on a table. มีแมวหนึ่งตัวอยู่บนโต๊ะนะคะเป็นได้ทั้งสัตว์สิ่งของนะคะที่เป็นอย่างเดียวนะคะหนึ่งอย่างข้างหลัง there is นะ there is a bag on the table. There is a bag on the table. มีกระเป๋าหนึ่งใบอยู่บนโต๊ะ there is a bagon the table. There are จุดๆ on the table. ข้างหลัง there are นะคะจะเป็นพหูพจน์ก็คือมีสองอย่างขึ้นไปนะคะเป็นสิ่งของหรือสัตว์ก็ได้นะคะจำไว้ there is ตามหลังจะเป็นเอกพจน์ there are จะเป็นพหูพจน์นะคะสองอย่างขึ้นไปมาดูตัวอย่างประโยคค่ะ There are two pens on the tableThere are two pens on the table. มีปากกาสองอันหรือสองแท่งอยู่บนโต๊ะนะคะ There are two pens on the table. There are four books on the table. There are four books on the table. มีสมุดสี่เล่มอยู่บนโต๊ะ There are five hats on the table. There are five hatsOn the table. มีหมวก5ใบอยู่บนโต๊ะ There are 5 hats on the table. There are 6 cups on the table. There are 6 cups on the table. มีถ้วยแก้ว6ถ้วยอยู่บนโต๊ะนะคะเป็นถ้วยกาแฟนะถ้วยชาที่มีหูนะ There are 6 cups on the table. There areTwo balls on the table. There are two balls on the table. มีชามสองใบอยู่บนโต๊ะนะคะ Balls แปลว่าถ้วยชามค่ะประโยคต่อมา Are you ...Are you นะคะ...แล้วก็มี question mark question mark จะเป็นประโยคคำถามนะคะคุณ...ไหมคุณ...หรือเปล่านะคะข้างหลังคำว่า you นะคะ
เราจะเอาคำคุณศัพท์มาเติมนะคำคุณศัพท์ก็จะเป็นพวกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะแน่ใจหรอดีใจหรอเสียใจหรอเหนื่อยหรอนะคะไปดูตัวอย่างประโยค Are you sure Are you sure คุณแน่ใจไหมคุณแน่ใจหรือเปล่านะคะ Are you sure นะอันนี้จะใช้กันบ่อย Are you sure ประโยคคำถามต่อมา Are you happyAre you happy? คุณพอใจไหมเนี่ยได้ของอันนี้ไปแล้ว Are you happy? พอใจไหมมีความสุขไหมสบายใจหรือยัง Are you happy? นะคะ Are you tired? Are you tired? คุณเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยหรือเปล่า Are you tired? Are you hungry? Are you hungry? คุณหิวไหมหิวหรือเปล่า Are you hungryAre you thirsty? Are you thirsty? Are you thirsty? คุณหิวน้ำไหม Thirsty นะคะแปลว่ากระหายน้ำหิวน้ำ Are you thirsty? หิวน้ำหรือเปล่า Are you sick? Are you sick? คุณไม่สบายหรือเปล่าคุณป่วยหรือเปล่า Are you sick? Are you crazy? Are you crazyแกบ้าหรือเปล่าเนี่ย Are you crazy? Are you sad? Are you sad? คุณเศร้าไหมคุณเศร้าหรือเปล่าคุณเศร้าอยู่หรอ Are you sad? Are you sleepy? Are you sleepy? คุณง่วงไหมคุณง่วงหรือเปล่า Are you sleepy? Are you nervousAre you nervous? คุณประหม่าใช่ไหมเนี่ยคุณประหม่าหรือเปล่า Are you nervous? นะคะกำลังจะขึ้นไปร้องเพลงตื่นเต้นจังเลย Are you nervous? คุณประหม่าหรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคประมาณนี้นะคะลองเอาไปฝึกใช้กันนะตัวอย่างประโยคนะคะแล้วก็จำคำศัพท์เอาไปเติมนะคะเป็นประโยคพื้นฐานง่ายๆที่ใช้ได้ตลอดเลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะว่าอยากให้ทำคลิปแบบนี้เพิ่มอีกค่ะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปสอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายนะคะไปกดไลค์กด Follow กดติดตามที่เพจนะคะ Facebook นะคะชื่อว่าช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะตามโลโก้นี้เลยนะแอด LINE มาคุยกันได้ที่ @59abc นะคะ Thank you for watching See you next video Bye.